นี่คุณมีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ LINE ID หรือเบอร์โทรตรงเนี้ยผ่านทางระบบ ID LINE ได้ผ่านทาง LINE นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกประมาณว่าจะเป็นอีเมลว่าจะเป็นแกรมม่าการปรับคำศัพท์การพูดอะไรเงี้ยด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่าน LINE ID ได้ครับครูวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเวลาเรามองข้อสอบ Error Identification อันดับแรกเนี่ยเราต้องมองว่ามันมีกี่ประโยคคือเราต้องมองให้เป็นนะครับว่ามันมีกี่ประโยค ตอนนี้คำว่าประโยคเนี่ยมันก็จะขั้นไปด้วยนะครับก็คือประธานแล้วก็มานับดูประธานประธานก็แปลว่าอะไรผู้กระทำตัวแรกคือ he เขาผู้ชายนะครับตัวที่2ก็คือ I แปลว่าฉันตัวที่3ก็คือ he แปลว่าเขาผู้ชายแสดงว่าปรากฏประธานทั้งหมด3ตัวแสดงว่าอันเนี้ยก็จะต้องมีทั้งหมดอยู่3ประโยคนะครับ เข้าใจไหม he ตัวที่1เขาผู้ชายI ตัวที่2ฉัน He ตัวที่3เขาผู้ชายแสดงว่าต้องมี3ประโยคนะครับและแน่นอนเมื่อมี3ประโยคนะครับก็ต้องมีกริยา3ตัวเข้าใจไหมกริยาตัวแรกคือ ask เติม ed ตัวที่2นะครับก็คือ was ตัวนี้ตัวที่3คือขีดเส้นใต้ขออธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับ คือข้อสอบลักษณะนี้ตัวใดจะผิดหรือถูกนะครับตัวใดจะผิดหรือถูกเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่เขาจะหาความผิดหรือถูกเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่ขีดเส้นใต้เท่านั้นแสดงว่าตัวใดที่ไม่ขีดเส้นใต้เนี่ยจึงไม่เกี่ยวกับข้อสอบเข้าใจนะครับแสดงว่าตัวใดเนี่ยอย่างเช่น he asked อันนี้ขีดเส้นใต้ไหมก็คือไม่ขีดก็ถูกอยู่แล้วนะครับ I was ขีดเส้นใต้ไหมไม่ขีดถูกอยู่แล้ว he called ตัวนี้ไม่ทราบนะครับเพราะมันขีดเส้นใต้มันอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้นะครับมีก็อาจจะถูกหรือผิด what อาจจะถูกหรือผิดหรือ doing ก็อาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้นะครับ ตอนนี้เพิ่มมาความกระจ่างก่อน he asks แปลว่าเขาผู้ชายถามมีคือฉันนะครับในอังกฤษเนี่ยของข้อสอบ error เวลาที่คุณจะพุ่งประเด็นดูเนี่ยนะครับประธานตัวที่1ประธานตัวที่2ประธานตัวที่3ก็มาดูกริยาก่อนกริยาตัวที่1 ask เราต้องเข้าใจภาษาอังกฤษซึ่งคุณจะเน้นย้ำในคลิปที่ผ่านมานะครับ แล้วคุณจะเน้นย้ำในทุกคลิปด้วยเขาบอกกริยาในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับทุกตัวเนี่ยมันสามารถผันได้ครบ3ช่องต้องอธิบายเบื้องลึกเบื้องตื้นนี้ก่อนนะครับอย่างเนี้ยเราจะพบว่ากริยาในภาษาอังกฤษอย่างเช่น ask คำเนี้ยนะครับ a s k ask นะครับอย่างเช่น sleep s l e e p sleep ที่แปลว่านอนเนี่ย ask ที่แปลว่าถามหรือขอร้องเนี่ยนะครับแล้ว sleep ที่แปลว่าอะไรแปลว่าขอโทษทีนะครับอันนี้หล่นเลยไอ้ sleep คำเนี้ยที่แปลว่านอนนะครับแปลว่านอนนะครับคำนี้แปลว่านอนเอาล่ะมาถึงตัวนี้ขอโทษทีนะครับกริยาเนี่ยมันแปลว่าสิ่งซึ่งขยับเคลื่อนได้ฉะนั้น ox แปลว่าขอร้องก็ได้นะครับหรืออาจจะแปลว่าถามก็ได้นะครับส่วน sleep เนี่ยก็แปลว่านอนนะครับแล้วก็มันมีคำหนึ่งก็คือคำว่าอย่างเช่นไอเดียเอาคำที่แบบง่ายๆนะครับ love l o v e love แปลว่ารักเนี่ยนะครับความรักเนี่ยรักเนี่ยแสดงอาการรักคือกริยาในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะต้องผันกริยา3ช่องได้ครบทุกตัวเน้นย้ำนะครับคือคำนี้แปลว่าถามหรือขอร้องนอนหลับแล้วก็รักหรือแสดงความรักเนี่ยนะครับแสดงว่ากริยาช่อง2พอผันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็น a s k e d แล้วช่อง3ก็คือ a s k e d
อย่างนี้นะครับพอ sleep เนี่ยช่อง2ก็ผันเป็น sleep s l e p t s l e p t sleep slap slap แล้วก็ love คำนี้ก็คือ l o v e เดี๋ยวคุณจะบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงผันรูปในลักษณะนี้นะครับ l o v e d อย่างนี้ ขอถามหน่อยนะครับว่ากริยาในภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันผันได้ครบ3ช่องซึ่งเราต้องออกตัวว่ากริยา3ช่องในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันเป็นกริยาซึ่งแปลเหมือนกันประเด็นที่1ที่เราจะจับทริคก่อนคือต้องอธิบายปูพื้นฐานตัวนี้ก่อนนะครับเพราะถ้าเราไม่ปูพื้นฐานตัวนี้เราบุกเข้าไปในข้อสอบพวกนี้เลยเนี่ยทีมงงนะครับแสดงว่าอันนี้ก็คือแปลเหมือนกันแปลว่าถามขอร้องขอร้องแปลเหมือนกันเลยนะครับนอนแปลเหมือนกันรักแปลเหมือนกันแต่ว่ากริยา3ช่องเนี่ยมันจะใช้ไม่เหมือนกันประเด็นที่1มันแปลเหมือนกันเห็นไหมครับแต่ประเด็นที่2เนี่ยมันใช้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราต้องดำเนินความเข้าใจก่อนซึ่งใช้ไม่เหมือนกันช่อง1เนี่ยจะใช้ในกรณีที่กระทําเป็นประจําหรือกระทําเป็นนิสัยนะครับอย่างเช่นถามเป็นประจำนอนเป็นประจำรักหรือแสดงความรักเป็นประจำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนกริยาที่2เนี่ยมันจะมีคำว่าแล้วในภาษาไทยเนี่ยเช่นนะครับถามแล้วอันนี้นอนแล้วอันนี้แสดงความรักแล้วเป็นต้นกินข้าวแล้วอะไรเงี้ยจะต้องใช้ในบริบทของกริยาที่2ส่วนกริยาที่3เนี่ยมันจะแสดงการพูดง่ายก็คือกินระยะเวลาเช่นถามมา10ครั้งถามมา2ปีแล้วนะครับถามมา5ครั้งแล้วสิ่งที่แสดงความเป็นครั้งก็กินระยะเวลาได้เหมือนกันแสดงว่าอันเนี้ยก็อย่างเช่นนอนมา2ชั่วโมงแล้วเห็นป่ะกินระยะเวลานอนมา3ครั้งในวันนี้แล้วนี่ก็กินระยะเวลาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เป็นต้นนะครับอันนี้คือแสดงความรักมา5ครั้งนะครับแสดงความรักมา10ปีแล้วอะไรต่างๆเนี่ยเป็นต้นแสดงความรักมายาวนานพูดง่ายๆคือกริยา3ช่องเนี่ยแปลเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันอันนี้คือ point ที่1และ2 point ที่1ก็คือแปลเหมือนกันจุดที่2ก็คือจุดที่1ก็คือแปลเหมือนกันจุดที่2ก็คือใช้ไม่เหมือนกันเห็นป่ะใช้ไม่เหมือนกันนะครับส่วนกริยา3ช่องเนี่ยต้องหาซื้อหรือดาวน์โหลดนะครับเป็นประเด็นที่3ซึ่งเราจะมาแต่งเองไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าเราพบว่ากริยาใดที่เติม ed ในช่องที่2แบบนี้เติม ed ในช่องที่3แบบนี้กริยาใดที่เติม ed ในช่องที่2แบบนี้กริยาใดที่เติม ed ในช่องที่3แบบนี้เห็นไหมครับกริยาใดที่เติม ed ในช่องที่2 3 2 3แบบนี้นะครับแสดงว่าอันนั้นกริยาตัวนั้นๆเนี่ยไม่มีในตารางกิริยา3ช่องนะครับคือไม่มีกริยาทุกตัวเนี่ยมันผันได้ครบ3ช่องทั้งหมดคำใดที่ไม่มีในตารางกริยา3ช่องให้เติม ed ให้หมดทุกตัวนะครับอย่างเช่นแต่ sleep slept slept ความหมายแปลเหมือนกันจริงนอนก็จริงนะครับแต่การใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันก็เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นรูปของมันป่ะ sleep slap 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 กับ slap เนี่ยไม่เหมือนกับรูปตัวแรกนะครับแสดงว่าอันเนี้ยปรากฏอยู่ในตารางกิริยา3ช่องจึงผันรูปเฉพาะอย่างเช่นเรายกตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างเช่นคำว่าครูยกตัวอย่างคำนี้บ่อยมากนะครับคือ want เนี่ย want ช่อง2ก็เป็น wanted 3คือ wanted จะรู้ได้ไงว่าคำนี้เติม ed นะครับจะรู้ได้อย่างไรก็ต้องไปพลิกตารางกริยา3ช่องซึ่งหาซื้อหรือดาวน์โหลดนั่นเองครับแสดงว่าคำนี้ wanted และ wanted นะครับแสดงว่าอันนี้ก็แปลว่าต้องการแล้วต้องการมา5ปีต้องการมา5วันต้องการมา5ครั้งก็กินระยะเวลาแสดงว่าคำนี้ไม่ปรากฏในตารางกริยา3ช่องช่อง2กับ3จึงให้เติม ed เข้าไปนะครับอย่างเช่นเราใช้คำว่า สมมุติค
ูไม่อยากจะยกคำที่มันยากจนเกินไปนะครับอย่างเช่นเล่นเนี่ย play play พอไปพลิกตารางกริยา3ช่องปุ๊บเนี่ยคำนี้กลับไม่มีในตารางกริยา3ช่อง2และ3จึงทำการเติม ed เข้าไปนะครับอย่างนี้อย่างเงี้ยงงไหมเป็นต้นนะครับก็จะใช้หลักเกณฑ์ในลักษณะเงี้ยนะครับ wanted play played นะครับ played เข้าใจไหมครับคือไม่มีอยู่ในตารางกริยา3ช่องแต่พอเราไปใช้คำว่า go 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 ช่อง2ก็ต้องผันเป็นเว้น went 3คือ gone gonและ e ซึ่งคำนี้เนี่ยในช่อง2และ3นั่นน่ะไม่เหมือนกันกับตัวที่1เลยแสดงว่าตัวเนี้ยปรากฏอยู่ในตารางกิริยา3ช่องซึ่งต้องไปหาซื้อหรือดาวน์โหลดเดี๋ยวหลังครูจะทำตารางกิริยา3ช่องเพิ่มเติมให้ครบทุกตัวเลยนะครับซึ่งคำที่ผ่านมานี่ก็ไม่ได้ครบทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะทำเพิ่มเติมแสดงว่าอันเนี้ยกริยาช่องหนึ่งคือ wanted play played play go went gone ครับซึ่งคำใดไม่มีในตารางกริยา3ช่องก็จะเติม ed แบบนี้นะครับ ed แบบนี้มีก็ต้องผันรูปเฉพาะตายตัวซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องไปหาซื้อหรือดาวน์โหลดหรือจากอะไรแล้วแต่อันนี้คือการปูเบสิกพื้นฐานนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนตรงนี้แสดงว่าพิจารณาข้อสอบ error เนี่ยจะมีฮุกที่เราจะต้องนำไปคิดฮุกก็คือแปลว่ามีเคล็ดลับคือเราจะต้องแยกก่อนเลยว่ามันมีทั้งหมดกี่ประโยคนะครับประโยคก็ประกอบไปด้วยประธานก็คือ he ก็คือเขาผู้ชายฉันและเขาผู้ชายนะครับแสดงว่าระหว่างตัวนี้มันไม่มี full stop กันเลยแสดงว่าเนี่ยมี3ประโยคที่เกี่ยวเนื่องกันคือฮุกอย่างเงี้ยนะครับกริยาตัวใดไม่ขีดเส้นใต้นะครับหรือว่าตัวในนี้ทั้งหมดตัวใดที่ไม่ขีดเส้นใต้ถือว่าถูกแต่ตัวใดที่ขีดเส้นใต้อย่างเงี้ยนะครับก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้นะครับแสดงว่าตัวนี้ he ox นี่ถูกแล้วนะครับเพราะเขาไม่ขีดเส้นใต้และคำนี้นะเติม ed แบบนี้แสดงว่าเป็นอดีตนะครับแปลว่าเป็นอดีตแปลว่าเขาถามแล้วเขาหรือเขาขอร้องแล้วก็ได้แต่บริบทนี้ก็น่าจะแปลว่าถามนะครับแสดงว่า he asked เขาถามตอนนี้ก็ไปพิจารณาตัวที่2นะครับพิจารณาก่อนนะข้อสอบ error ก็วิ่งมาอันนี้ก็เป็นกรอบแรกก็มาดูประธานกริยาตัวนี้ตัวนี้ขีดเส้นใต้ไหมไม่ขีดจึงถือว่าถูกนะครับแต่กริยาในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะต้องเท่ากันแปลว่าถ้าตัวแรกเนี่ยไม่ขีดเส้นใต้เป็นกิกริยาช่องที่2นะครับไม่ขีดเส้นใต้กริยาตัวต่อไปต้องเท่าเทียมคือตรงนี้ต้องเป็นกริยาที่2เหมือนกันแสดงว่าตัวนี้เห็นป่ะไม่ขีดเส้นใต้ถึงถือว่าถูกใช่ไหมครับแล้ววิ่งตัวนี้มาก็คือว่าตัวนี้ไม่ขีดเส้นใต้ก็ถูกแต่ต้องเท่ากันก็คือถ้าตัวนี้เป็น2ตัวนี้ต้องเป็นกริยาที่2เหมือนกันคำว่า was เนี่ยนะครับมันมีอยู่ในตารางกิริยา3ช่องนะครับมันมีอยู่ในตารางกิริยา3ช่องพอเรามาพลิกในตารางกิริยา3ช่องปุ๊บเนี่ยกริยาช่องที่1นะครับก็คือคำว่า be เนี่ยก็คือคำว่า is หรือ am หรือ are นั่นแหละเป็นกริยาที่1กริยาที่2ของมันคือ was หรือ wereกริยาที่3ของมันคือ been ทั้งหมดเนี่ยแปลเหมือนกันอย่าลืมนะครับกริยาช่องนั้นต้องแปลเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันคราวนี้แปลว่าเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือนะครับแสดงว่าเมื่อเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือแล้วเนี่ยคำเนี้ยเป็นอยู่คือนะครับแสดงว่าคำเนี้ยเป็นอยู่คือประจำเป็นอยู่คือไปแล้วอันนี้คือเป็นอยู่คือมานานเช่นเป็นนักเรียนมา10ปีนะครับแต่งชุดนี้มา5ครั้งอะไรต่างเนี่ยนะครับเป็นต้นแสดงว่าตัวนี้ก็เป็นช่องที่2และ2อันนี้จึงถือว่าถูกและถูกนะครับทีนี้พอมาดูกริยาตัวที่3 he called call ตัวนี้แปลว่าโทรก็ได้หรือแปลว่าเรียกก็ได้นะครับแสดงว่าตัวนี้2แล้วตรงนี้ก็ต้องเป็น2เหมือนกันใช่มั้ยครับตัวนี้เป็นกริยาที่2เหมือนกันแต่ทีนี้ในโจทย์ตัวนี้มันขีดเส้นใต้ครับต้องย้ำนะมันขีดเส้นใต้แสดงว่าถ้ามันขีดเส้นใต้ก็แปลว่ามันอาจจะถูกหรือผิดฉะนั้น
กริยาต้องเท่าเทียมกันคือตัวนี้ช่อง2ช่อง2ตัวนี้ก็ต้องเป็นช่องที่2ใช่มั้ยตัวนี้ผิดเพราะว่าหากมาพิจารณาดูจริงๆกริยา3ช่องเนี่ยนะครับคำว่า call call แปลว่าโทรหรือเรียกเราก็ต้องไปพลิกในตารางกริยา3ช่องถูกไหมครับพอพลิกปุ๊บเนี่ยคำนี้บอกได้เลยว่าไม่มีฉะนั้นกริยาช่อง2จึงให้เติม ed กริยาช่อง3จึงให้เติม ed มันแปลเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะครับมันจะแปลว่าโทแล้วก็คือโทนั่นแหละแต่ถ้าใช้ก็คือโทแล้วช่อง2ช่อง3คือโทรมา5ครั้งโทรมา10ครั้งโทรมา5ปีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นต้นวิธีใช้เหมือนกันฉะนั้นข้อนี้จึงผิดจึงต้องเติม ed เห็นป่ะเนี่ย call ed เป็นต้นนะครับสมมุติ he asks เขาถามมีคือฉันกริยาในอังกฤษเนี่ยกริยาเนี่ยมันต้องการกรรมคือใครถูกถามมันก็ต้องพูดอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับใครเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกถามเนี่ยมันจะต้องเข้าใจในบริบทอย่างนี้นะครับแสดงว่าคำว่ามีคำนี้มันก็คือประธานเนี่ยแปลว่าผู้กระทำเช่นเขาเดินฉันเดินไอนะครับคำแสดงความเป็นเจ้าของคือของฉันเนี่ยคือ my แล้วกรรมเนี่ยคือ me me แสดงว่าตัวเนี้ยเป็นกรรมก็คือว่าเขาถามฉันเป็นกรรมเห็นปะ่ะ I เจ้าประธาน My เจ้าของมีกรรมนะครับ อันเนี้ย I My มีแสดงว่าตัวเนี้ยนะครับก็ต้องแสดงความเป็นกรรมอันนี้ก็ถูกอยู่แล้วนะครับส่วน What ตัวเนี้ยนะครับเวลาที่เขาใช้เขาใช้แค่เชื่อมระหว่างประโยคกับประโยคอันนี้ก็คือประโยคแรกก็คือ he asks ประธานกริยาตัวที่สอง I was อันนี้ก็คือแค่เชื่อมประโยคเท่านั้นไม่มีอะไรแค่เชื่อมระหว่างซ้ายกับขวาเพื่อไม่ให้ใส่ full stop นะครับกรณีการเติม ing แบบนี้ในข้อสอบ error identification เนี่ยนะครับข้อสอบ error เนี่ยเมื่อมันขีดเส้นใต้ตัวนี้ให้พิจารณาด้านซ้ายของมันนะครับถ้ามันขีดเส้นใต้อย่างเงี้ยนะครับให้พิจารณาด้านซ้ายของมันนะครับสมมุติตัวเนี้ยเติม ing ปุ๊บเนี่ยนะครับหลักการเติม ing เนี่ยมันจะมีหลักการอยู่นะครับก็คืออย่างเช่นว่า she doing สมมุติ doing นี่คือการเติม ing จะแปลว่ากำลังจะแปลว่าเธอกำลังทำอย่างนี้ถือว่าผิดนะครับเพราะว่าการเติม ing ได้ตรงเนี้ยนะครับข้างหน้าของ ing เนี่ยมันจะต้องเติมดังต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ย she จะเติม ing ได้ก็ต้องเป็น is นะครับแล้วก็ doing อย่างนี้พูดง่ายๆก็คือถ้าเติม ing ตรงเนี้ยต้องมีตัวดังต่อไปนี้ถ้าเติม ing แบบนี้นะที่แปลว่ากำลังตรงเนี้ยต้องมี is หรือ am หรือนั่นเองนะครับถ้าอดีตก็จะแก้ is เป็น was นะครับ am ก็จะแก้เป็น was are ก็จะแก้เป็น were นะครับนี่คืออดีตเพื่อให้คือถ้า ing เนี่ยปัจจุบันต้องมี is มี am หรือมี are อดีตก็ต้องแก้จาก is เป็น was am เป็น was และ are เป็น were แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับใช้เงี้ยเป็นต้นคือเพื่อนคือถ้า ing ข้างหน้าต้องมีลักษณะนี้ไม่มีผิดนะครับอนาคตทั้งหมดก็จะใช้ will be เนี่ยนะครับถ้าปัจจุบันใช้อันนี้อดีตใช้อันนี้อนาคตเนี่ยทั้งหมดเลยให้ไปใช้ will be ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแสดงว่าเมื่อดูด้านซ้ายตัวนี้เป็น ing แล้วตรงนี้ถูกไหมถูกนะครับเพราะว่าเมื่อ ing แล้วตัวนี้มี is am are was หรือ were อันนี้ก็ถูกแล้วตัวนี้มาแปลนะครับ he asked me เขาถามฉันแล้วนะเขาถามฉันแล้วเนี่ยเขาถามฉันว่านะว่า what I was doing when he called ฉันกำลังทำข้ามไป what คืออะไรนะครับเมื่อ he called เ
เมื่อเขาผู้ชายเนี่ยโทรมาแล้วในอดีตอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเราก็จะแปลให้ด้วยเนาะข้อต่อไปนี่